ทีนี้ก็มาพูดถึงกลุ่มบุคคลที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปพบไปเจอในฐานะที่จะต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรคือเราต้องแบ่งให้ออกก่อนว่ากลุ่มบุคคลที่เราจะต้องไปพบไปเจอนั้นเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากระดับสติปัญญาก่อนว่าสติปัญญาของบุคคลที่เราต้องไปพบเจอนั้นเป็นอย่างไรต่อมาก็คือไปศึกษาดูว่าระดับความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูต่อว่าพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลนั้นที่เราจะเป็นจะต้องไปข้องเกี่ยวด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายสิ่งแวดล้อมของกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องที่เราจะต้องไปศึกษาส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปดูในคู่มือของวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรดูเอาเนาะอีกส่วนที่ผู้ที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบไหนเราถึงสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำหรือแม้แต่ช่วยเหลือเขาได้ในส่วนนี้หลักธรรมเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจริตจริตนั้นคือความแตกต่างนั่นคือความชอบของใจมีอยู่6อย่างด้วยกันคนไหนชอบแบบไหนเรามองให้ดีและบุคคลแรกที่เราจะต้องมองก่อนก็คือว่าตัวเราเองนั้นเป็นบุคคลที่มีจริตหรือมีความชอบของใจแบบไหนถ้าเราพอรู้พอเข้าใจตัวเราเองแล้วจากนั้นอยากจะให้ไปลองดูกลุ่มคนที่คล้ายๆกับตัวเราก่อนคนเราเนี่ยมักจะคบกันง่ายๆถ้าเกิดเราชอบในสิ่งเดียวกันถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเมื่อไหร่ที่จำเป็นจะต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผู้อื่นก็ลองหาคนที่มีความชอบคล้ายๆกับเราแล้วเราเองก็จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ง่ายขึ้นส่วนจริตนั้นมีอะไรบ้างใน6ข้อนั้นก็เริ่มจากข้อแรกข้อแรกก็คือราคะจริตกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่รักสวยรักงามกลุ่มที่2ก็คือโทสะจริตอารมณ์ก็จะร้อนบ้างกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีโมหะจริตรู้ไม่ค่อยเท่าทันจะซึ่งเสื่องนิดหนึ่งศรัทธาจริตหนักไปทางเชื่อง่ายศรัทธาคนง่ายนี่เป็นปกติถ้าเรารู้สึกว่าเรามีลักษณะแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงอย่างที่5จริตอย่างที่5ก็คือพุทธิจริตพุทธิจริตนั้นจะหมั่นพิจารณาใช้เหตุใช้ผลหนักไปทางใช้ปัญญาประกอบการตัดสินใจถ้าเราเองเป็นบุคคลกลุ่มนี้หรือว่าจำเป็นจะต้องไปพบเจอพบปะพูดคุยหรือไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้บุคคลกลุ่มนี้ก็ค่อยๆให้เหตุให้ผลไปแล้วเขาก็สามารถที่จะคล้อยตามแล้วก็มาเป็นกลุ่มเดียวกับเราหรือมาเป็นบุคคลที่คิดจะพัฒนาตัวเองทั้งกายวาจาใจแบบเราได้เช่นเดียวกันกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่เราต้องการเป็นอย่างมากถ้าเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็หาได้ยากมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่ในหมวดของจริตทั้ง6กลุ่มนี้เรียกว่าวิตกจริตกลัวกังวลไปหมดในหลายๆเรื่องถ้าเราไปทำหน้าที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ต้องหมั่นให้ความมั่นใจให้กำลังใจเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะมาร่วมกับเราในเส้นทางแห่งการสร้างความดีนี้ได้